سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا الأمين والصلاة والسلام على أشف الأنبياء وإمام المرسلين นบีอ ah ah uh. ินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะอะลอาลีฮห์และ صحبه ะ جمع ยิ่งสมัอัมมาบะพี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่องหลายสุบฮานะฮูวะตะลาทุกท่านครับ ا ل สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮนักเรียนของโรงเรียนศรัทธาชนทุกท่านนะครับวันนี้ในวิชาการพิจารณาหะดีษนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับในเรื่องราวของคำว่าอัลหะดีษ จากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งที่ผ่านมานะครับเราได้ข้อสรุปในการที่บอกนะครับว่าฮะดิษนั้นก็คือทุกๆคําที่มีการกล่าวอ้างถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุวอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองเหล่าบรรดานักวิชาการจึงต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบฮะดิษว่าเป็นฮะดิษที่เป็นคําพูดหรือการกระทําหรือการยอมรับ ของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลฮุอะลัยฮิวซัลลัมจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่มีผู้ที่กล่าวอ้างเพื่อที่จะหวังผลในบางสิ่งบางอย่างดังนั้นเองนะครับฮะดิษบทใดก็ตามแต่ที่ได้รับการตรวจสอบนะครับแล้วพบว่าตัวของผู้รายงานนั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้สายรายงานนะครับก็คือการติดต่อระหว่างผู้รายงานคนที่หนึ่งถึงคนที่สองจนกระทั่งถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลฮุวะลัยฮิวซัลลัมนั้น ไม่มีการขาดตอนและรวมถึงในเรื่องของตัวบทนะครับที่เราเรียกว่าอันมัตนูหรือมัตันนะครับเป็นตัวบทที่ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆเราจะถือว่าฮะดิษบทนั้นเป็นฮะดิษซอฮีหนะครับเป็นฮะดิษที่ถูกต้องพี่น้องเปิดในหน้าที่2นะครับถ้าฮะดิษบทใดตรวจสอบแล้วนะครับพบว่ามินมีข้อบกพร่องซึ่งข้อบกพร่องตรงนี้นะครับบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นในสายรายงานก็คือใน ตัวของบุคคลผู้ที่รายงานฮะดิษบทนี้นะครับมันเป็นลักษณะของผู้ที่รายงานที่ขาดความเน่าเชื่อถือหรือเป็นสายรายงานนะครับจากคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมมีการขาดตอนนั่นก็หมายถึงว่าจากคนที่หนึ่งถึงคนที่สอมีการขาดช่วงในการที่จะมีการรับรู้ในเรื่องราวของฮะดิษนะครับที่มีการกล่าวอ้าง หรือบางครั้งนะครับข้อความที่เป็นตัวบทของฮะดิษนะครับมีความบกพร่องหรือมีลักษณะที่เป็นสิ่งที่น่าสงสัยว่าไม่น่าจะเป็นคำพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลฮุวะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งจะเป็นประเด็นนะครับที่เราจะเรียนรู้ในตอนต่อไปนักวิชาการนะครับจะเรียกฮะดิษบทนั้นนะว่าเป็นฮะดิษดออีฟหรือที่เรียกว่าเป็นฮะดิษดออีฟคือฮะดิษที่อ่อน หรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นที่ยอมรับนะครับว่าเป็นคำพูดของท่านนาบีมัมั m a สโลลฮัวะลฮิวะซัลลัมจากนั้นนะครับท่านผู้แต่งหนังสือก็ได้หยิบยกตัวอย่างของฮะดิษที่ซอฮิสเ,เอาไว้นะครับให้พวกเราได้พิจารณาหลังจากที่เราได้รับรู้นะครับในเรื่องราวของความหมายของคำว่าฮะดิษหลังจากที่เราได้รับรู้นะครับว่าวิธีการในการตรวจสอบฮะดิษของบรรดานักวิชาการเรามาดูตัวอย่างนะครับ ฮะดิษบทนี้นั้นได้ถูกบันทึกเอาไว้โดยท่านอิหม่ามอันบุคอรีท่านอิหม่ามอันบุคอรีนะครับเป็นหนึ่งในนักบันทึกฮะดิษที่ท่านได้รวบรวมนะครับฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นแสนแสนฮะดิษหลังจากนั้นนะครับท่านก็ได้มีการกันกรองฮะดิษต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายรายงานหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ได้เป็นคําพูดหรือการกระทําหรือการยอมรับ ของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนะครับหนังสือบันทึกฮะดิษของท่านอิหม่ามบุคอรีที่ชื่อว่ายาเมออัสสอเฮนะครับจึงถือว่าเป็นหนังสือที่มีความถูกต้องรองลงมาจากอัลกุรอานจากพระดำรัสของพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวะตาลาในตัวอย่างนี้นะครับท่านอิหม่ามอับุคอรีรอฮีมะฮุลลา ได้บันทึกเอาไว้นะครับพี่น้องที่มีหนังสือก็เปิดหนังสือในหน้าที่สองดูตามไปพร้อมๆกันก็ละฮัดดดษนานะครับท่านอิมาบุคอรีได้รายงานว่าฉันได้ยินท่านอุมรัรบินฮับสินนะครับได้รายงานว่าฮัดก็ละฮัดดดษนาอบีได้รายงานจากบิดาของท่านนะครับก็คือท่านฮับสท่านทับนะครับซึ่งเป็นบิดาของท่านอุมรัรก็ได้รายงานต่อไปนะครับว่าก็ละฮัดดดษนาอัลอาหมาชู ได้รายงานจากท่านอะมัชนะครับท่านอะมัชก็กล่าวต่อไปนะครับลักษณะตรงนี้คนที่1อุมัรคนที่2บิดาของอุมัรคนที่3คือท่านอะมัชเราเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ที่รายงานฮะดีษความต่อเนื่องกันนะครับจากบุคคลที่1คนที่2เนี่ยเราเรียกว่าสายรายงานของฮะดีษนะครับก็ละฮัดดดษนาอะบูซอลิหินบุคคลที่4นะครับก็คือท่านอบูซอลีซึ่งเป็นตาบีอินได้กล่าวนะครับว่า อันอบีหัวไรรอต์รอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวถึงการรายงานของท่านอบูหัวไรรอต์ซึ่งเป็นสหาบะยของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูหัวไรรอต์ซึ่งเป็นสหาบะยของท่านนบีได้กล่าวนะครับว่ากลันนบีอยู่สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูหัวไรรอต์ซึ่งเป็นซอบะ ได้รับฟังคําพูดนี้มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมเราเรียกนะครับถึงตรงนี้ว่าสายรายงานของฮะดิษจากบุคคลที่หนึ่งก็คือท่านอุมัรจากบุคคลที่สองนะครับก็คือบิดาของท่านก็คือท่านฮับบินกิยาสบุคคลที่สก็คือท่านอัชมัชบุคคลที่4ก็คือท่านอบูซอลเลบุคคลที่5ก็คือท่านอบูฮุไรรอรอเบียลลอฮุอันหู ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็คือสายรายงานของฮะดิษ1นึรงถ้าเรียกว่าผู้รายงานฮะดิษนะครับในตำแหน่งของเหล่าบรรดาซอฮาบะนักวิชาการจะไม่มีการตรวจสอบนั่นก็นหมายถึงว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีการกล่าวอ้างถึงซอฮาบะอันเนื่องมาจากว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะนั้นเป็นบุคคลผู้ที่อาดาลละก็คือเป็นบุคคลผู้ที่เชื่อถือได้แต่การตรวจสอบนะครับนักวิชาการก็จะตรวจสอบ หลังจากเหล่าบรรดาซอบ้าไม่ว่าจะเป็นตาบีอรนตาเบียตาบีอรนนะครับอย่างที่เราได้เคยทําความเข้าใจท่านอุบูรอรอได้กล่าวนะครับว่ากอลันนบีุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวนะครับว่าตาญีดูมินชิรอลินนาสีนะครับพี่น้องดูตามไปเลยนะครับตาญีดูพวกท่านทั้งหลายจะพบนะครับว่ามินชิรอลินนาสี มินแปลว่าจากชิรอดมาจากคำว่าชารุนก็คือแปลว่าผู้ที่ความชั่วชิรอรินนาสก็คือบุคคลหรือมนุษย์ที่ชั่วที่สุดเยาวมันกียมะเยาวกียามะในวันกียมะอินดัลอลณที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาจาลานั่นก็คือท่านนาบีกำลังบอกนะครับว่าบุคคลผู้ที่ชั่วช้าที่สุดในวันกียมะ นที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮา,านะฮุวะตาลาคือใคร t h อันวัจัให้นี่ t นะครับเป็นคําที่บ่งถึงลักษณะผู้ที่ซึ่งวัจัยให้นี่มีสองหน้าบุคคลสองหน้านะครับก็คือบุคคลผู้ที่ซึ่งอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งพูดหรือแสดงกิริยาอีกลักษณะหนึ่งพอมาอยู่อีก,กลุ่มหนึ่ง แสดงหรือพูด ed, ด้วยกับกือยดีอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งบุคคลสองหน้านะครับเป็นบุคคลที่อันตรายและเป็นบุคคลที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลัมบอกนะครับว่าจะเป็นบุคคลผู้ที่ชั่วช้าที่สุดในวันกียร์นะที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะจ่าลาอัลละียะทีฮ่าอุลัยบิวะจัหินก็คือผู้ที่ซึ่งไปหาบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับด้วยกับใบหน้าหนึ่งก็คือด้วยกับคำพูดหนึ่งด้วยกับลักษณะหนึ่ง ว่าหาอุละอบิวาเจหินไปหาอีกกลุ่มหนึ่งอีกบุคคลหนึ่งด้วยกับใบหน้าและด้วยกับคําพูดและด้วยกับอีกลักษณะหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับลักษณะที่ไปหาอีกกลุ่มหนึ่งฮะดิษบทนี้นะครับถ้าเรามองก็บอกว่าเป็นฮะดิษที่มีความต่อเนื่องของสายรายงานและเป็นฮะดิษที่ผู้รายงานนะครับแต่ละคนเนี่ยมีความน่าเชื่อถือและตัวบท ของฮะดีษนะครับเป็นตัวบทที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องนะครับไปถึงท่านนบีมูฮัมมัดสโลลลอลห์อะัยฮิวะสัลลมัมท่านอิมามบุคอรีนะครับจึงได้บันทึกฮะดีษบทนี้ไว้ในหนังสือของท่านในฮะดีษบทที่658นาะครับคำอธิบายนะครับของผู้แต่งบอกว่าข้อความข้างต้นนี้เรียกว่าฮะดีษก็คือข้อความข้างต้นนะครับทั้งหมดจากคำกล่าวของท่านบุคอรีที่กล่าวถึงท่านอุมัร จนกระทั่งถึงคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเรียกว่าฮะดิษเพราะถูกอ้างว่าเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอย่างที่เราบอกนะครับเวลาที่มีการพูดว่าฮะดิษเนี่ยเราไม่ได้บอกถึงความถูกต้องนะครับจะต้องมีการตรวจสอบก่อนเพราะฮะดิษก็คือสิ่งที่ถูกอ้างทีนี้สิ่งที่ถูกอ้างเราจะต้องตรวจสอบนะครับว่ามีความถูกต้อง เป็นคําพูดหรือการกระทําหรือการยอมรับของท่านนาบีมัม o m a สลุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลล,ลัมจริงหรือเปล่าดังนั้นในหน้าที่3นะครับนักวิชาการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รายงานฮะดิษบทนี้แล้วนะครับพบว่าทุกคนล้วนเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นท่านอิหมามบุคอรีผู้ที่บันทึกไม่ว่าจะเป็นท่านอุมัรนะครับที่เป็นอาจารย์ของท่านอิหมามบุคอรีท่านฮับซซึ่งเป็นบิดาของท่านอุมัร ท่านอะมัชนะครับซึ่งเป็นตาเบียตาบีอินท่านอบูซอลและซึ่งเป็นตาบีอินและตัวของท่านอบูฮุเร,ร์ซึ่งรายงานจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล์ลฮุอะัยฮิวสลัมทั้งหมดทั้งหลายนั้นได้เคยพบกันได้เคยมีการถ่ายทอดคําพูดนี้กันจริงๆดังนั้นนะครับและข้อความข้างต้นก็คือตัวบทฮะริสที่บอกว่า บุคคลผู้ที่ชั่วช้าที่สุดนาทีเอาลอสุบฮานหัวตาลาในวันเกียร์มะก็คือบุคคลสองหน้าคําพูดข้างต้นหรือข้อความข้างต้นนะครับก็ปราศจากข้อบกพร่องดังนั้นนะครับเราจึงเรียกฮะดีษบทนี้หรือคําอ้างตรงนี้ที่กล่าวอ้างไปยังท่านนาบมุมฮัมหมัดสุลลัลหัวอะไรฮิวสลัมนะครับว่าเป็นฮะดีซุนซอฮีฮุนเป็นฮะดีที่ซอฮ์หหรือเป็นฮะดีที่เป็นคําพูด ของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไยฮิวะซัลลัมจริงๆนี่คือตัวอย่างนะครับของฮะดีษซอเฮฮะดีษที่ถูกต้องมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นฮะดีษซุนดออีฟุนเป็นฮะดีษที่ดออีฟหรือเป็นฮะดีษที่อ่อนไม่สามารถที่จะนํามาเป็นหลักฐานในการปฏิบัติอามันอิบาดาได้ฮะดีษบทนี้นะครับหรือคํากล่าวอ้างนี้ได้ถูกบันทึกโดยท่านอิหม่ามอัดดารุนกุตนีนะครับรอฮิมาฮุลลั์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักบันทึกฮะดิษนะครับที่ได้รวบรวมฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมารวมกันไว้นะครับในหนังสือของท่านท่านท่านได้บันทึกเอาไว้นะครับว่ากอลาฮะฮัดดะสนาอับดุลซอมัดบินอาลีท่านได้กล่าวนะครับว่าฉันได้ยินท่านอับดุลซามัดบุตรของท่านอาลีนะครับได้กล่าวว่ากอลาะหัดดะสนาอิบรอฮิมบินอัลฮัมดบินมารวานท่าน อับดุลสมัดได้กล่าวว่าท่านอิบราฮีมบุตรของท่านอาหมั ment ดบุตรของท่านมารวานก็ละฮัดเดสนาอุมารบนอุสมานบินอาซิมท่านอิบรอฮิมได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านอุมารบุตรของท่านอุสมานบุตรของท่านอาซิมนะครับนี่ก็คือความต่อเนื่องก็ละฮัดเดสนามูฮัมหมัดบินฟอสลินได้รายงานว่าฉันได้ยินมาจากท่านมูฮัมหมัดบินฟอสอันอบีฮีจากบิดาของท่านก็คือท่านฟอส อันตอวูสจากท่านตอวูสนะครับซึ่งเป็นตาบีอินอันยาบิรท่านตอวูสได้กล่าวนะครับว่าฉันได้รับฟังหรือได้รับการถ่ายทอดจากท่านยาบิรบุตรของท่านอับดุลลอฮ์นะครับรอเดียลลอฮุอันฮูซึ่งเป็นซอฮาบยของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านยาบิรรยายงานนะครับว่าก่ละรอซูลุลลอฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือท่านรอซูลของอัลลอฮ์สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวนะครับว่าลายักรออิลฮะอิดุวะลานุฟาซาอูมินันกุรอานิชัยอันลานะครับเป็นคำสั่งหา้ามลายักอ้อร์อย่าได้อ่านอัลฮะอิดุใครก็คือผู้ที่มีประจำเดือน วาลันนูฟาซาหรือบรรดาผู้ที่ซึ่งนะครับมีเลือดหลังคลอดบุตรมีนันกุรานชัยอาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของอันกุรานนั่นก็หมายถึงว่าบรรดาสตรีที่มีประจำเดือนหรือบรรดาสตรีนะครับที่มีเลือดอันนิฟาสเลือดหลังคลอดบุตรเนี่ยนะครับอ่านส่วนใดส่วนหนึ่งของอันกุรานเป็นอันขาด ท่านอิหม่ามอัดดารุนกุตนีนะครับได้บันทึกฮะดิษบนนี้เอาไว้ทีนี้เวลาที่มีการกล่าวอ้างในลักษณะนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วว่าเหล่าบรรดานักวิชาการจะต้องมีการตรวจสอบตรวจสอบ3มอย่างนะครับ 1. ตรวจสอบตัวของผู้รายงานฮะดิษแต่ละคนประการที่2ตรวจสอบความต่อเนื่อง ของสายรายงานฮะดิษจากคนที่1คนที่2ไปยังคนที่3ว่ามีการขาดตอนหรือได้พบกันจริง,รงๆหรือเปล่านะครับพี่น้องเปิดไปในหน้าที่4นะครับประการที่3ก็คือการตรวจสอบตัวบทหรือสิ่งที่ถูกอ้างว่าเป็นคําพูดเป็นการกระทําหรือเป็นการยอมรับของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าไปค้านนะครับกับฮะดิษบทอื่นบ้างหรือเปล่า ซึ่งนักวิชาการนะครับเมื่อได้มีการตรวจสอบพบว่าบุคคลหมายเลขที่5นะครับหมายเลขที่5ก็คือมูฮัมหมัดบินฟอสนะครับซึ่งได้รายงานจากบิดาของเขาซึ่งบิดาของเขาได้รายงานจากท่านตอวุสเนี่ยนะครับบุคคลผู้นี้เนี่ยถูกวิจารณ์เพราะฉะนั้นจะมีอีกศาสตร์หนึ่งอีกวิชาหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหะดิษเรียกว่าอิลมุนริยาน ก็คือวิจาร์คือวิชาที่ว่าด้วยกับการพิจารณาถึงตัวของผู้ที่รายงานฮะดิษนะครับเหล่าดานักวิชาการเนี่ยก็จะมาพิจารณาถึงบุคคลแต่ละบุคคลแล้วก็จะดูถึงประวัติของเขาและก็จะมีการให้ข้อสรุปบุคคลผู้นี้นะครับก็คือท่านมูฮัมหมัดบินฟัตถูกวิจารณ์นะครับจากบรรดานัก วิจารณ์สายรายงานฮะดิษบอกว่าเป็นกัจจาบคําว่ากัจาบเนี่ยนะครับเป็นคําวิจารณ์ที่ถือว่าไม่ให้ความเชื่อถือต่อบุคคลน,นี้เลยคําว่ากัจาบพแปลว่าเป็นคนที่ชอบโกหกหรือเป็นคนที่เรียกว่าจอมโกหกนะครับคำวิจารณ์นี้พี่น้องสามารถที่จะดูได้นะครับสำหรับผู้ทีออ่มีความรู้ในเรื่องนี้ก็คือจากหนังสือตักรีบอัตฉริยนะครับของท่านอิหม่ามอิบนุห์ยัก์อันอัสกกลานีนะครับในเล่มที่สองหน้าที่200ร นะครับดังนั้นเวลาเราพิจารณาหนึ่งพอพิจารณาถึงตัวของผู้รายงานบุคคลที่5ก็คือท่านมูฮัมหมัดวินฟัสปรากฏว่าเป็นคนที่ชอบโกหกฮะดิษบทนี้หรือคําพูดนี้เนี่ยจึงเป็นฮะดิษที่ดออีฟหรือเป็นฮะดิษที่อ่อนเพราะอะไรครับเพราะมันมีความบกพร่องในตัวของผู้รายงานเมื่อเป็นฮะดิษที่ดออีฟหรือเป็นฮะดิษที่อ่อนเราจึงไม่สามารถที่จะนํามาเป็นหลักฐานในการปฏิบัติ อิบาดะหรือการปฏิบัติศาสนก,กิจของเราได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของฮะดิษที่ซอฮตัวอย่างของฮะดิษที่ดออิฟนะครับหมายเหตุเขาบอกว่ามีข้อความบางลักษณะเป็นอีกความรู้หนึ่งนะครับที่ถูกนำมาใช้แทนค่าความหมายของคำว่าฮะดิษหรืออีกนัยหนึ่งนั้นอนุโลมให้เรียกว่าฮะดิษได้ทั้งที่พื้นฐานของข้อความนั้น ไม่สามารถที่จะเรียกว่าฮะดิษได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราพิจารณาในสิ่งที่เราได้เคยพูดคุยกันในครั้งที่ผ่านมาคำว่าฮะดิษนั้นก็คือคำที่ถูกอ้างนะครับว่าเป็นคำพูดพี่น้องฟังให้ดีนะครับคำที่ถูกอ้างว่าเป็นคำพูดหรือเป็นการกระทำหรือเป็นการยอมรับหรือเป็นคุณลักษณะของท่านนาบับมุมฮัมมัดสุลัล,ลานหัวไลฮิวสลัมเรียกเป็นฮะดิษ แต่อีกในาย่าหนึ่งนะครับที่ท่านผู้พระพันหนังสือกําลังบอกเรานะครับก็คือสิ่งที่มีการกล่าวอ้างไม่ใช่ทั้งคําพูดไม่ใช่ทั้งการกระทําไม่ใช่ทั้งการยอมรับไม่ใช่ทั้งลักษณะแต่เป็นสิ่งที่เราบรรดาซอฮาบะได้ถ่ายทอดในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นอยู่กับท่านนาบีมุฮัมมัสสดสุลลัลฮอะลัยฮิวะสัลลัมเราจะเรียกคำนั้นว่ารีวายะนะครับรีวายะตุน คำว่าริวายะตามความหมายทางภาษาเรียกว่าการรายงานการบอกเล่าแต่ตามหลักวิชาการนะครับคำว่าริวายะหมายถึงการรายงานหรือคำบอกเล่าของเหล่าอฮาบะที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่ไม่ใช่คำพูด หรือไม่ใช่การกระทําของท่านแต่นักวิชาการกล่าวนะครับเราสามารถที่จะอนุโลมให้เรียกว่าฮะดิษได้เพราะอะไรครับเพราะรีวยะเป็นคําพูดของซอบาที่กล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไยฮิวะซัลลัมดังนั้นรีวยะจึงมีลักษณะสภาพเหมือนกับฮะดิษทุกอย่างก็คือจะต้องมีการตรวจสอบตรวจสอบในตัวของผู้รายงาน ตรวจสอบในเรื่องของสายรายงานและตรวจสอบนะครับในตัวที่ถูกอ้างว่ามีการเกี่ยวข้องกับท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดังนั้นนะครับรีวายะจึงมีทั้งรีววยะที่ซอฮะที่ถูกต้องและมีร,รีววยะหรือการรายงานที่ดอีฟนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องทั้งหลายก็พอที่จะ มีพื้นฐานง่ายๆนะครับว่าสิ่งที่จะถูกเรียกว่าฮาริสที่ซอฮแฮได้ก็คือจะต้องมีความถูกต้องในเรื่องของหนึ่งตัวของผู้รายงานแต่ละคน 2. จะต้องมีความถูกต้องในความต่อเนื่องของสายรายงาน 3. จะต้องมีความถูกต้องและก็ไม่มีการขัดแย้งในเรื่องของตัวบทเพราะฉะนั้นถ้ามีความบกพร่องอันใดอันหนึ่งนะครับ ฮะดิษบทนั้นก็จะกลายเป็นฮะด i ิ h ดอ,อิฟถ้ามีความสมบูรณ์ทั้ง3ประการฮะดิษบทนั้นก็จะถูกเรียกว่าเป็นฮะด i ิ h ซอเฮนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทับศัพท์นะครับสำหรับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรามีพื้นฐานเวลาที่ผมพูดว่าฮะดิษซอเฮเราก็เข้าใจได้เลยว่าฮะดิษซอเฮก็คือฮะดิที่มีความถูกต้องมีความสมบูรณ์ทั้ง3สิ่งสประการถ้าผมบอกว่าฮะดิดอ,อิฟ ก็คือฮะดิษที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีความบกพร่องทั้งสามอย่างอีกคําพูดหนึ่งก็คือริวายะคําว่าริวายะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการพิจารณาฮะดิษเพราะริวายะก็คือสิ่งที่เหล่าบรรดาสฮาบะได้กล่าวอ้างในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัม ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเช่นเดียวกันเหมือนกับการตรวจสอบฮะดิษนะครับอ้าวเรามาดูตัวอย่างของเรวายะที่ซอถีหรือเรวายะที่ถูกต้องพี่น้องดูตามไปนะครับในหน้าที่4ได้ถูกบันทึกโดยท่านอิหมามอันบุคอรีนะครับรอฮิมาฮุลละเวลาที่เราพูดถึงฮะดิษเนี่ยนะครับเวลาบอกว่าฮะดิษบทน,นี้ถูกบันทึกโดยท่านอิหมามบุคอรี เราก็สามารถที่จะให้ความเชื่อถือนะครับว่าฮะดิษบทนี้นั้นเป็นฮะดิษที่ถูกต้องแต่ทีนี้เนี่ยนะครับการบันทึกฮะดิษของท่าน,นอิมามบุครีเนี่ยท่านได้ประพันธ์หนังสือไว้หลายๆเล่มถ้ากล่าวนะครับในสิ่งที่เป็นฮะดิษที่ถูกต้องก็คือท่านอิมามบุครีได้บันทึกเอาไว้ในหนังสืออัลซอฮีฮะของท่านเราก็จะรู้ว่าอ๋อเป็นสิ่งที่ท่าน,นอิมามบุครีบันทึกเอาไว้ในหนังสือ สุฮะที่มีการรวบรวมฮะดิษที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะนํามาเป็นหลักฐานได้เป็นความรู้นะครับในหนังสืออัลส,สุเฮะของท่านมัมบุคอรีเนี่ยจะมีบางลักษณะคําพูดที่ท่านมัมบุคอรีเนี่ยนะครับกล่าวอ้างเป็นลักษณะของเรียกว่าเป็นการเล่านะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นซีเขาตุตตมรีดก็คือมีความเจ็บป่วยอยู่ในการรายงานนะครับเป็นศัพท์เฉพาะของนักบันทึกฮะดิษ ลักษณะตรงนี้เนี่ยถ้ามีการกล่าวอ้างโดยที่ไม่บอกสายรายงานมีนะครับในหนังสือของเทนบังบุคอรีเราก็ไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานในการปฏิบัติได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบนะครับว่ามีสายรายงานที่ถูกต้องมีการยืนยันจากหะดิษที่ถูกต้องจากบรรดาน,นักบันทึกฮะดิษในรื่ที่ซอฮิษนะครับรายงานจากท่านหญิงอชรอเดลลอฮวนฮากอลัด กุนตุท่านีมาบุคอรีนะครับได้เล่าถึงรี่องว่าจัคุนตุอุรัดจ,จิรุระสโรสุลลิลลาฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะอานาฮาอิดุนท่านีมาบุคอรีได้กล่าวนะครับว่าท่านหญิงไอิชชารอเดียลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าฉันได้หวีผมนะครับของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในขณะที่ฉันมีประจำเดือน ท่านในมุบบุคอรีบันทึกเอาไว้ในฮะดิษบทที่295อินชาอัลลอห์นะครับในบทเรียนครั้งต่อไปของเราเราจะมาพิจารณาถึงคํากล่าวตรงนี้นะครับของท่านหญิงอาชะที่ถูกบันทึกเอาไว้ในการบันทึกของท่านในมุบบุคอรีนะครับอินชาอัลลอห์จะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้วะสลัลลัลลอฮฺวะเปาะละนบีอินะมุฮัมมัดวะละอัลลอฮิวะซ็อกบิฮิอจัจมะัยน Subhanallah Subhanallah Subhanallah